เอาแล้วปะเอาแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับลุ้นครับพี่น้องครับโอ้ยเสียบรุดเสียบรุดเด เป็นยังจักๆเป็นหอยขมครับขนาดมุดขี้ตมอยู่เขาจังไอไปง่วมขึ้นมาจูบสวัสดีครับดูลบบ้าเลาะครับพี่น้องครับบ่าวอุทัยมาใหญ่กับไทยยอดไปหากินกับพี่กับน้องไทโซบ่าวไทยครับทางไทยสวัสดียามแรกครับพี่น้องครับมื้อนี้กะสิพาพี่พานอนนะครับไปตามเพ่งครับพี่น้องครับยามกลางวันก็ใส่เบ็ดใส่มองยามกลางคืนค่อยก้านเต่าหลังอองใส่เบ็ดใส่มองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยยามกลางวันก็ไปทำงานรับจ้างได้เงินเมียกระเชี่ยงเมียไว้ครึ่งหนึ่ง เก็บได้หลายๆกับไปหาสาวครับโอ้ยคาคานะครับโอ้ยชื่นว่านะครับไปฟ้อนละวงครับโอ้ยที่เราปานอยู่ในเมืองสวรรค์ครับพี่น้องเอ้ย โอ้ยทำไมมันเป็นวินครับพี่เดียวพี่น้องครับตุลบพะเลาะไม่ได้มาคนเดียวครับพี่น้องครับวันนี้ครับเอ้ยไม่ได้มาคนเดียวครับไปสองคนกับผู้เฒ่าครับบ่แม่นผู้สาวครับป๋าดูนาเจริญบ่มีตกต่ำครับเจริญไปหน้าครับเอ้ยนะครับคนเก่าคนเดิมนะครับพระเอกเก่าแกคนเก่าคนเดิมตุลมพะเลาะนะครับรักเดียวใจเดียวเมียใหญ่ก็เอาคนเดียวเมียน้อยก็เอาคนเดียวปฏิบัติการสายล่อฟ้าให้เมียด่าไปยันลงมาเล่นหมูตายยันเมียนะพี่น้องเอ้ยปฏิบัติการสายล่อฟ้าเหยื่อที่ใช้ตามบิดนะครับวันนี้ครับก็คือบงกระเล่นตุลมพะเลาะจะไม่ไปใกล้นะครับเพราะว่ายานแล้วครับบงกระเล่นครับบงกระเล่นคนนี้ว่าย่านบงบ่ย่านแต่นกครับนกบ่มีย่านนกแก้วนกเขียวนกเขียวนกเขียวนกแขกโอ้ตาโอ้น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดูเลยป้าแม่ฮะก็โอ้ตาเอาทีไรเต้าว่ามันนี่มือเศร้าทีไรเต้าอ่ะฮะก็นั่งเลยเบ็ดเสียบดักจ้ะบ่นกเขียวเอ้ยเบ็ดสิเสียบดักง่ายเลยนี่มาปดเด้อนะครับวันนี้นะครับไปย่ำแรกครับไปน้องครับกสิภาพีพระนองนะครับไปเบิ้งนะครับนะวิถีชีวิตของพีของน้องนะครับในการหาอยู่ให้กินเฮาไปภาพีพระนองไปเบิ้งเทศกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือไปยามครับมื้อนี้เฮาสิพาไปการนะครับหาวัตถุดิบครับพี่น้องเบิ้งบึ้งกันเล่นกันเบิ้งกันเล่นกันอันย้อนมาดูย้อนมาได้บ่ครับพี่น้องครับเหยียบที่ใช้ในวันนี้ครับเหยียบซะเหยียบไส้แล้วครับโอ้โหคนยิ่งให้เลยพี่น้องแล้วยูฮันแล้วจะไปจิ้มเครื่องเลยดิบ่โอ้โถรักกันพี่น้องครับเหยียบที่ใช้ก็คือบงกะเล่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับบงกะเล่นตัวเขียวๆใหญ่ๆครับใครที่ญาติบกดูตาเขาสิครับดูตาเขาสิครับนะนะครับไปไปนะครับมาทีนี้ครับโอ้ยน้ำโขงเขาขึ้นหลายครับพี่น้องครับนะจวดครับยำแรงครับตักไปสบายดีทุกคนเด้อนะครับเป็นช่วงวิถีชีวิตยำแรงครับยำแรงยำแรงร้านเบ็ดแม่น้ำโขงครับผู้มือดีครับเพื่อนตุล่มพะเลาะสบายครับมียามมานั่งเฝ้าให้ทุกวันทั้งวันเลยเพ้อๆทั้งคืนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเบิดคืนอีก
โอ้ยนะครับเจียม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 ไอ้เจียมเสียภาษาได้โชว์ว่าเจียมเสียผู้จักบ่พี่น้องครับไอ้เจียมเสียก็คือยังวะเจียมเสียคือเกือบป่าพี่น้องพี่น้องได้โชว์นี่ดิไอ้ตู่กตัญญูไอ้กตัญญูประชาลาวะเพิ่นก็มาเจียมเสียโอ้ยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็ลงมาลงมาเจียมเสียกินแรงดีนะบ่าวเอี้ยงเวลาปลาเนาครับน่ากินมันจะตวดตวดนะครับเสียงกินวิ่งนะครับโอ้ยกยังดูยังดูยังดูยกยอปอปั้นนะคุณนะโอ้ยสังเปรตครับมักยกยอปอปั้นครับยกสะดุ้งครับถ้าได้สมัยแต่ก่อนนะครับบ่มีนวัตกรรมแบบนี้นะครับคาดใช้ขาครับก่อนสิยกครับไอ้เพิ่นละนําปลาถือครับยกดูเบาที่ว่าครับที่ว่าโอ้ยเบาตอมที่ว่านะครับเออวันนี้หากินทั้งเบ็ดครับพี่น้องครับเนี่ยอันนี้นะครับเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าปลาเขียนได้ทั้งตัวโอ้เดือดสามมือสาวล่มครั้งแรกนี่วะน่านครับน่าน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 โอ้ยมือสาวนี่ตะม่งได้ลายขนาดปลาคอเห็นบ่อนี่คิดปลาคอได้ลายขนาดเจ้าคือผมมาใส่เฉยนะครับพี่น้องครับมาครับถึงที่หมายปลายทางนะครับโอ้เสียงเครื่องเขาก็คือเสียงผู้เฒ่าวะกลึ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 กเฮ้ยมันเป็นยังวะเอาข้าวิวไปล่างแน่อืมน้ำมันมันไหลมาจากซื้อวะครับเดี๋ยวมันเป็นน้ำมันคอยใส่เนื้อฮะน้ำครับน้ำจับแม่จับแม่เฮ้ยจับจะได้มันบึ้งเนาะปลาบุกที่เบ็ดเลยฮึยาเบ็ดคอยจะทันกูมันจับบ่ได้ด้วยนี่บ่อนกระตูใส่กระตูปลานั่งบ่กินโอ้ยนะครับคุณครั้งเบ็ดจมนะครับเบ็ดจมเบ็ดเพียบสักมือมันกินมันต้องกินสักวันนะครับอืมสักวันมื้อนี้ตั้งใจนะครับจะทำคลิปยาวๆปันพี่ปันน้องเบิ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับอย่าว่าผมยิ่งคนใจน้อยครับใจน้อยไหมคนใจน้อยครับถูกว่าไม่ได้คณะผู้สาวเว้าให้นี่ยังไห้คุณเด้เออโอ้ยพี่น้องเอ้ยเราไห้นี่ไห้คุณเด้ครับพี่น้องนะครับคนใจน้อยคนขี้ไห้ครับคนอ่อนแอจับได้แล้วครับเต้าครับพี่น้องครับนี่ก็คือเต้าเอาไปแม่เอาจับคือว่าจับอันนั้นให้สินะจับเปลี่ยนเลยนะโอ้ยามซะก่อนบ่เอ้ก็ตามพวกแล้วก็ไปเว้ยบ่โอ้ได้พูดเปียกได้เรื่องพุ่นล่ะฮะกูบ่ได้เรื่องกันบ่ถามเปียกได้โอ้เอ้ยจะพากินหลายมามักหลายเลยกับเปลืองเนื้อฮู้พี่น้องปลาตองเลยไอ้สีน้ำขึ้นท้ายเสียนบ่ครับพี่น้องครับนะโอ้เอาสักมือนึงสักมือนึงมึงเอานะครับพี่น้องเข้านะครับน้ำโขงโอ้ขึ้นหลายไปน้ำโขงมื้อนี้วะน้ำโขงขึ้นนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ดิบ่ย่านบ้องเลยครับบ่กะเล่นนะครับพี่น้องครับใจไม่แข็งอย่าหาทำอย่าเอามาใกล้ตัวล้มตัวล้มสิโตน้ำโอ้ยนะครับเลี้ยวไปทางฝากของกับภูเขาเต็มนะครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับฟ้าโปร่งครับแต่เลี้ยวเห็นภูเขาทั้งพุ่นแล้วก็เป็นจะขี่จักฮากไปจังได๋บ่พี่น้องเอ้ยเลี้ยวเห็นภูงูแล้วเป็นจะขี่จักฮากจังได๋บ่บ่ถือกันกับภูแล้วครับเดี๋ยวนี้เบื่อภูผู้ใดก็อย่ามาส่วนเด้อขึ้นไปทางเหนือนี่บ่ไปแล้วทางเหนืออีหลีก็ไปทางพุ่นล่ะเมืองหัวพันรถสักกะท่าแขกนะครับพี่น้องนะใช่ครับกรวงกรวงท่าอุเทนนครพนมนะครับทางนี้ครับพี่น้องครับแขวงนครพนมนะครับพี่น้องครับนะ
อันนี้ก็กลุ่มที่ชอบลุ้นครับสมาคมสมัครลุ้นครับพี่น้องครับทีมเบ็ดนะครับความสุขของนักตกปลาก็คือปลามากินเบ็ดได้ลุ้นแต่ติ้ง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 มากระดิ่งครับความสุขของคนหาปลาก็คือปลามากินเบ็ดมาอึดเศร้าครับอันนี้รู้ผลครับนะครับอึดเศร้าครับนะครับนะเกี่ยวจะไหนเกี่ยวเอาตามตามก็ได้เนี่ยว่าเกี่ยวเกี่ยวไอตามตามคนเลยบ่นะครับเราก็จับเอาบงกันเล่นมากตามแต่ปากนะครับงัดแล้วไปโค้งแล้วไปตามเบ็ดเบ็ดเบอร์เท่าไหร่ที่ใช้วันนี้เบอร์7นะเบอร์7ครับพี่น้องครับจังไงจังหน่อยซ้ำใดครับประมาณนี้อันนี้ก็เบอร์7บ่ดิเบ็ดนะครับโอ้หนังเบ็ดปัดตอนนั้นดักสำหรับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับเบอร์7ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้ยเกาะดักผู้สาวนี่คือสิคักไปนี่ด้วยลัดกันไปเกาะดักสนนี่นะครับสอดขึ้นไปขีดมือเกาะดักสอดไปหาขีดสมือครับคดไว้โยนลงน้ำครับเอาละครับเดี๋ยวหลังแรกผ่านไปหลังที่สองก็ตามมาบ่โอ้ได้ยามพ่อเป็นบ่มันนี่นานพี่น้องครับได้รุ่นพ่อพาได้บินครับเพียรนี้ไม่ได้ตามเช้านี้เนาะโอ้ยเสียงไก่เป็นเพียบครับพี่น้องครับนะค่อนข้างที่จะเอ็กคาโลเอ็กคาโลนะครับไปลองเพ่งหลายครับเมื่อวานนี่ประมาณหาชิเพ่งเงือกลองเพ่งเก็บเต็มครับนะครับตัวพี่น้องครับตัวลมพาเลาะนะครับหาสมองครับหาสมองตัวลมพาเลาะนอกไปสามไอ้สามเพ่งครับนอกสามเพ่งได้99คะแนนครับคิดเป็นเงินก็ถ้าได้99แต้มจะได้เงิน50บาทครับพี่น้องโอ้ยนะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับนะครูบัดดี้ของตุลมพะเลาะได้อีก2แต้มเป็นน็อก5แต้มครับ5ครั้งเมื่อวานเนี่ยนานจะจื้อลุบนะแต่ว่าเงินค่าเราครับหมด 4,200 ครับดึงจนหัวโคยเลยดึงจนหัวโคยเลยครับพี่น้องครับนะชมบรรยากาศครับพี่น้องมาดินะเดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับเราสองเปียกครับนะเราไปลุ้นตอนนี้ให้พระเอกเข้านะครับตามเบ็ดไว้ก่อนนะครับเหยื่อที่ใช้บ้งกระเล่นมื่นสาวฮัสิมาอัปเดตคลิปของเฮาครับมันนะเราจะอัพทั้งหาวัตถุดิบอัพทั้งเก็บผลผลิตเลยนะครับวันนี้นะอย่าไปป้าผมเด้อมื่นเด้อนะครับมื่นสถานีเฮาปิด1วันเด้อพี่น้องเด้อล่มสิมาถ่ายคลิปนะครับปิดสถานีนะครับสั้นกะนะครับมายามเบ็ดก่อนยามเพียดถ้ายามเบ็ดเพียดแล้วก็เปิดสวยกับมื่นนะครับอันนี้ว่าจาภาษาชาวบ้านโคริมโค้งนะครับเงินนะครับตุลมพะเลาะสิมายามเบ็ดครับเนี่ยพี่เข้ากําลังใส่ครับพี่น้องครับก็ใส่ตามไปเพียดนึงนี่จักหลังก่อนนี่เพียดนึงนี่จักหลังเอามัน10บ่เอามัน10เนาะฮะ7เป็นหลังนะคือบ่เอาฮอดพุ่นแล้วบ่ฮะคือบ่เอาฮอดดอแล้วมัดใส่เงาย่างหัวหน้าทางผู้ทางพี่กะมัดใส่เงาบักเดือทางพี่นะทางพี่กันนี่ทางพุ่นกับมัดใส่เงาย่างแล้วเอาวัดป่าเล่าประเทศไทยนี่วะลำไรยังวะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอไปยามอีก2รอบนะครับยามไปพร้อมตามไปพร้อมเปลี่ยนนี่ไม่ได้ตามครับผู้ชมนะครับเอากลับไปลุ้นมีโอกาสลุ้นนะครับได้ลุ้นตอนนี้เราก็มาลุ้นนะครับเพียกที่2เราที่2เมื่อเช้านี้ก็เกี่ยวเหยื่อไว้บางส่วนนะครับเราก็ตามเบ็ดไปพร้อมนะครับเกี่ยวเหยื่อไปด้วยแล้วก็ตามเบ็ดไปนั่นครับพี่น้องครับนะมักหอยบ่อยไอ้ดูนี่นานพี่น้องเห็นบ่นะครับเหยื่อที่ใช้เกี่ยวไว้เมื่อเช้านี่เป็นหอยครับหอยเชอรี่ครับนะฮะแล้วก็ปลานะครับปลาสมาธิอุทึกครับสปนคนเล่กันไปเลยครับนะให้เปิดโอกาสให้ปลาได้มีโอกาสเลือกบริโภคครับเลือกไอ้ท่านจะชอบหอยหรือว่าชอบปลานะครับได้ครับที่แต่บ่ได้เอาปลาสดลงมาครับพอดีอันนี้เป็นบรรยากาศยามแล้งนะครับความงามยามแล้งนะครับพี่น้องครับนะอีสานบรรเทาเด้อพี่น้องเด้อ
นะครับช่วยกันอนุรักษ์นะอนุรักษ์นะครับวิถีชีวิตเขาพี่ของน้องนะครับนี่แหละครับการใช้เบ็ดเล่าเบ็ดเพียดน้ำโขงนะครับน้ำโขงขึ้นหลายนะครับแห้งนะครับพี่น้องนะนะถ้าไม่ชำนาญนะครับไม่ชำนาญนะครับเห็นเป็นเอ็ดง่ายๆนี่ครับพี่น้องนะมันเป็นของง่ายเด้อหันเด้อนะครับนักเติบนะครับพี่น้องครับเพียดละเพียดนะครับนะสุดเบิ้งนะครับเนี่ยความแห้งความฟองน้ำของเนี่ยนี่ผมได้ของน้ำครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้มือไม่พายอย่าเอาเท้ามือไม่พายอย่าเอาเท้าละน้ำนะครับพี่น้องครับอู้ท่าพูดเนี่ยครับพี่น้องครับตกปลานะครับมันเป็นบ้านเฮาหน้าเนาะครับพี่น้องครับอยู่เฮือนบ่ได้ครับพี่น้องครับอยู่เฮือนบ่ได้มื้อนี้ก็สิลงมานะครับเมียมาครับพี่น้องผู้สาวคุยผู้สาวบ่ได้ก็เลยลงมายามเบ็ดครับพี่ว่าตะดูเอ้ยเมียมาครับเมียมาเมียมาพี่น้องอย่าปากนะเมียมาครับพี่น้องคุยผู้สาวบ่ได้ลงมาน้ําโขงล้างเถื่อล้างเถื่อล้างทีมันมาเนี่ยไอเชี่ยปรุดโอ้ยผู้สาวนี่ปีโป้เบาปีโป้ครับฟาดเข้าไปดูเป็น5โลคุณบ่ตะนุ4โลกว่าครับพี่น้องครับนะกดคังหรือว่าปลาเครื่องบ้านเฮานะครับบ้านห้องปลาเครื่องครับภาษากลางนะภาษาทางกรมประมงว่ากดคังปรากฏบ้านเฮาได้จ้ะพี่น้องปรากฏบ้านเฮานะครับปรากฏบ้านเฮาเพิ่นกดเหลืองเรียกว่ากดเหลืองนะครับบรรยากาศย่ำแรงเฮากะเป็นอีกแบบนึงครับพี่น้องครับเป็นอีกแบบนึงนะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับวันนี้เขาลงมาตามเบ็ดเด้อพี่น้องนะนะเคยเอ็ดคลิปปันพีปันนอกเบิงนะครับนะเคยเอ็ดคลิปปันพีปันนอกเบิงแต่การยามเบ็ดครับมื้อนี้เอามาตามเบ็ดครับพี่น้องขอโทษขออภัยผู้สาวเล่าเด้อที่ตึกพัดพิงเด้อมีไผกล้าเฮ็ดดอกหักแพงปันนี้มันไผสิไปเกาะดักผู้สาวไว้โยนแล้วนําขอมันไผพาเฮ็ดอาทําปากอยู่ซื่อๆจังได๋นี่ครับเป็นบรรยากาศตามเบ็ดครับพี่น้องครับนะล่ะครับพี่น้องนะครับยามแรกนะครับชมภาพวิวทิวทัศน์ยามแรกอันนี้เป็นฝั่งประเทศไทยครับพี่น้องฟังประเทศไทยนะพิกัดมีบ้านตันท่าตำบลหนองเขาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับนะทางเหนือขึ้นไปบ้านแก้งครับพี่น้องทั้งเพ้นภูเขานะครับเป็นภูงูครับพี่น้องครับทอดยาวมาจากพุ่นนะครับไอ้เมืองปักกระดิ่งครับเลาะลงมานะครับมาสุดอยู่บุ้งกวงครับพี่น้องครับเมืองบุ้งกวงนะครับนะจะอยู่ไอ้ภูเขาลูกนี้เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งมาทางถนน AS1หมายเลข13ของสปป.ลาวนะครับถนนหลักของนะครับมาทางไทยนะครับทางแม่น้ำโขงสำหรับภูเขาที่เห็นทางนี้นะครับจะอยู่ฝั่งถนนนะครับ AS1เข้าไปถนนเอเชียหมายเลข11นะครับอยู่ฝั่งพุ่นครับพี่น้องอันนี้เป็นดอนเกษตรนะครับถือว่าเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงที่ใหญ่พอสมควรมีเนื้อพื้นที่ประมาณ100ไร่ครับ100ไร่กะ6.3 นะครับถ้าพูดแบบภาษาลาวก็เป็นเฮกตาร์เพิ่นว่าก็ลองเอา 6.3 นะครับไปหารเบิ่งได้ผลลัพธ์เท่าใดกับประมาณเท่านั้นครับนะประมาณเท่านั้นนะเท่านั้นเฮกตาร์ผู้ล้มสมองปู้แล้วครับพี่น้องสมองปู้ละนะความจำก็บ่ดีครับลองลืมขามสะพานไปย่ำใดนะครับคิดแต่ว่าเจ้าของเป็นผู้บ่าวครับคิดว่าเจ้าของเป็นผู้บ่าวครับบ่มีลูกมีเมียเงินเบิดกลับมาหัดสะพานนะครับว่าแต่รถแตะหัวสะพานครับอู้กูก็มีเมียอยู่ตัวนี่วะสะพานท่านก็ขี่ลื่นครับเป็นคนบ่มีพิษมีภัยต่อผู้หญิงเด้อมีเสียผู้สาวเป็นล้มทะเลาะกันมาครับมาเป็นมูแน่นะครับเดี๋ยวไปกดติดตามให้หน่อยเพจตุลมทะเลาะแฟนเพจหรือไม่ก็ช่องตุลมพะเลาะนะครับทาง YouTube นะครับหมูหมากาไก่ก็อย่ามาขอเป็นหมูเด้อ
ลังที่ลังที่นะครับหมากับมาขอเป็นมูตุล่มนี่เดี๋ยวนี้เว้ยว่าต้นอยากเป็นมูหมาไปไหนมูหมากาไก่มาต้องมาขอเป็นมูตุล่มเด้อมาอยากมาได้ท่านมาท่านอยากเป็นมูหมาฮะนะเออแต่กันผู้สาวงามๆนะครับมันตรงปกกับเอามาโลดบ่ตรงปกกับว่าเป็นยางแต่ว่าไอ้หมูหมากาไก่บ่ต้องขอบ่ต้องขอเป็นมูสนายเมียสิด่าหั่นโอ้มันกับปานหมาบัดเมียด่าเนี่ยขึ้นนักแท้ตะนุว่องบ่โอ้เถียงทำไมเนี่ยเถียงด่าฟองเถียงว่ะเออไปแล้วครับพี่น้องครับเก้าดีเลยไอ้เพียรไอ้เพียรชูท้ายบัดตะนุนี่ชูท้ายเนี่ยไอ้เฮ็ดหยังบัดนี้ฮะออกจากนี้ล่ะเมื่อแล้วฮะบ่ได้ใส่ตู้บ่ไอ้ได้อยู่บักแก่นฮะปลาเก็ดนั่นละปลากระมังนะครับพรานเบ็ดนะครับเบ็ดเพิ่นครับกลางคืนเด้ได้ตึกบักแก่นเออโอ้นี่แหละครับรุ่นบลังประชาไทยโชว์ว่าเมาเหล้ารุ่นบลังอ่ะโชชัดโชเชตัวบุญกับตามันเฉาตะบุญนะตะบุญนะตะบุญนะวะเออผู้เป็นมอไอ้วันดิกซื้อมาอยู่โอ้วะมีรายการนะดิกเนาะสายนี่ผมคือเป็นสิบเลยเอาละปะเอาละพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับลุ้นครับพี่น้องครับขอให้เสียปรุดเสียปรุดเด้อเราไปตัวกันที่โอ้โหครับพี่น้องครับตัวที่ต้องเต็มความเต็มตัวครับพี่น้องครับโอ้โหครับเต็มเลยโอ้ยเต็มฟันเลยเต็มฟันเลยูโดโอ้ย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 ยูโดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอีหยังกับจักติ๊กยังบ่ทันได้กะโอ้นะครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ครับสิจ๊ะ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 เออน่ากินอย่างนั้นชุ่มปุ้ยชุ่มปุ้ยเม็ดกันเลยโอ้แต่ไปผู้เดียวละแม่นแล้วเมื่อพอดีป่ะไหมลำสุดท้ายเลยโอ้พี่น้องเลยเอาละครับพี่น้องครับขออนุญาตพัดทิ้งเด้อผู้แสบผู้สาวทั้งหลายถือพัดทิ้งทั้งหลายกันเลยเอาไว้อยากเอาบ่เอาละครับป๋าบ่กินดอกเอาปลาเหม็นเอาปลายังไอสิว่าเอาผู้สาวเล่าแล้วมาเสียบขี้สะบือซอดเลยเสียบดากซอดขี้สะบือเดี๋ยวบ่เอาแล้วครับบ่เอาแล้วบ่กินดอกได้แล้วปลาจากลาพี่จากละน้องไปเด้อบ่ได้ครับเด้อโอ้ยขอนุ่งหัวบวนครับบ่เว้ากับบ่ได้หัวครับบ่ผัวเหี่ยวยากครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆครับติดตามคลิปหน้าเด้อ